เป็นคนสวัสดีเด็กๆชั้นม .1 ครับสองทุกคนครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแล้วเราจะมาต่อจากคาบที่แล้วนะครับนะคาบที่แล้วเนี่ยนะครับมาสเตอร์ได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเรียนเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมครับนะครับแล้วเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนหรือว่าบทใหม่ที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของระบบสมการเชิงเส้นของตัวแปรถูกไหมครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับนะว่าระบบสมการเชิงเส้นของตัวแปรเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะครับเด็กๆครับระบบสมการเชิงเส้นของตัวแปรนะครับตามชื่อเลยนะครับนะตามชื่อเลยก็คือในสมการเนี่ยนะครับจะต้องมีกี่ตัวแปรครับเด็กๆในสมการจะต้องมีกี่ตัวแปรสองตัวแปรครับจะต้องมีสองตัวแปรถูกไหมครับจะต้องมีสผองมตัวแปรนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแปรเดียวนะครับถ้ามีตัวแปรเดียวนะครับนะเราก็จะเรียกว่าเป็นระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวถูกไหมครับนะซึ่งตัวแปรเดียวเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะครับนะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนสมการนะครับระบบสมการเชิงเส้นของตัวแปรครับนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับมาสเตอร์ให้เด็กๆเนี่ยนะครับได้รู้เกี่ยวกับคู่อันดับถูกไหมครับเราสามารถเขียนสมการนะครับเราสามารถเขียนสมการแล้วเอาคําตอบที่ได้เนี่ยนะครับนะเอาคู่อันดับที่ได้นะครับนะสามารถเขียนเป็นกราฟได้ถูกไหมครับลักษณะของกราฟนะครับก็เวลาที่เราเขียนนะครับนะกราฟของเราเด็กๆครับเด็กๆจําได้ไหมว่ากราฟของเราเนี่ยมีกี่แกนครับกราฟของเรามีกี่แกนสองแกนครับมีสองแกนมีแกนอะไรบ้างครับสองแกนมีแกนอะไรบ้างแกน x กับแกน y ครับแกน x กับแกน y ซึ่งแกน x เนี่ยจริงๆแล้วแกน x มันคือแกนอะไรเด็กๆลองดูแนวของแกน x ซิมันคือแกนอะไรแกนแนวตั้งแกนแนวนอนครับแกนแนวนอนแกน x ก็คือแกนแนวนอนนะครับนะส่วนแกน y นะครับแกน y ก็คือแกนแนวตั้งนั่นเองนะครับนะซึ่งคู่อันดับนะครับมาสเตอร์บอกแล้วว่าคู่อันดับตัวแรกนะครับคู่อันดับตัวแรกจะเป็นค่าของ x นะครับคู่อันดับตัวแรกจะเป็นค่าของ x นะครับส่วนคู่อันดับตัวที่สองนะครับจะเป็นของ y นะครับจะมีค่าเท่ากับ y นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆมาดูครับมาดูคู่อันดับคู่แรกคู่อันดับคู่แรกคืออะไรครับ1กับ9ใช่ไหมคู่อันดับคู่แรกคือ1กับ9 x คืออะไรครับ x คืออะไรอิมครับ x คืออะไรเอ่ยจากคู่อันดับคู่แรกเนี่ย1กับ9เนี่ย x คืออะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้จะเช็คชื่อบ่อยหน่อยนะครับนะเพราะว่าเรียกชื่อแล้วไม่มีคนตอบกันกวีครับคู่อันดับ1กับ9อยากทราบว่าตัวไหนคือ x ครับอยากทราบว่า1หรือ9เป็นค่าของ x ครับ1คือ x ครับ1คือ x นะครับแล้ว9คืออะไรครับกันกวี9คืออะไรครับ y ครับ9ก็คือ y นั่นเองนะครับเด็กๆดูนะครับจากที่เพื่อนบอกนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยคู่อันดับ1 9นะครับคู่อันดับ1 9 1ก็คือ x นะครับ1คือ x 9คือ y นะครับ9คือ y นะครับเวลาที่เราจะมาร์คจุดนะครับหรือว่าเขียนจุดนะครับนะเขียนจุดลงไปในกราฟนะครับนะเราจะเริ่มเขียนจากแกนไหนก่อนได้นะครับนะเริ่มที่แกนใดแกนหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับมาสเตอร์เริ่มที่แกน x ก่อนนะครับแกน x ของเราคือ1เด็กๆก็ขีดเส้น1ขึ้นไปนะครับขีด1ขึ้นไปนะขีดจากเลข1ขึ้นไปให้สุดเลยก็ได้นะครับขีดขึ้นไปนะครับขีดขึ้นไปให้ตรงนะครับนะตรง1นะครับนะต่อไปนะครับค่า y นะครับค่า y ของเราคือ9ถูกไหมค่า y ของเราคือ9นะครับนะเราก็ขีดต่อเลยนะครับซึ่งค่า y เนี่ยนะครับมันเป็นแกนนี้นะครับนะเราก็ขีดออกมาแบบนี้นะครับนะเห็นไหมเด็กๆเห็นจุดตัดไหมครับเห็นจุดที่มันตัดกันไหมเห็นจุดแกน x กับแกน y ที่มันตัดกันไหมครับเห็นไหมเอ่ย
ปัญญาปัญญาเห็นจุดที่มันตัดกันไหมครับครับเห็นจุดที่มันตัดกันไหมเห็นจุดที่สีแดงกับสีเขียวตัดกันไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนะจุดตัดของเรานะครับเด็กๆดูดีๆนะจุดตัดของเรานะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับนะนี้นะครับก็เกิดเป็นจุดที่ได้อยู่ในอยู่ในกราฟขึ้นมานะครับนะเพราะว่าจุดที่เราได้เหล่านี้นะครับนะเกิดจากการนำคู่อันดับนะครับเกิดจากการนำคู่อันดับเนี่ยนะครับมาเขียนในลักษณะของกราฟนะครับหรือว่ามาเขียนลงในกราฟนะครับนะโอเคนะครับเรื่องคู่อันดับนะครับครั้งที่แล้วนะครับมาสเตอร์ได้อธิบายไปแล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับนะเราจะมาดูตัวอย่างนะครับนะมาดูตัวอย่างของถ้าสมมติว่าเขามีข้อความนะครับมีข้อความมาให้เด็กๆนะครับแล้วให้เด็กๆเนี่ยเขียนเป็นประโยคสัจลักษณ์นะครับแล้วก็หาคู่อันดับออกมานะครับเวลาที่เขามีตัวอย่างมาให้มีข้อความมาให้นะครับแล้วก็ให้เขียนคู่อันดับแล้วก็เขียนกราฟนะครับนะเราจะสามารถทำได้อย่างไรอาจจะเด็กดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าผลต่างของจำนวนเต็ม2จำนวนเท่ากับ2นะครับผลต่างนะครับแสดงว่าต้องมีตัวเลขตัวใดนะครับ2ตัวนะครับจะต้องมีตัวเลข2ตัวนะครับลบกันแล้วนะครับหรือว่าห่างกันอยู่2นั่นเองนะครับนะอะไรบ้างที่ห่างกันอยู่2ครับเด็กเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างจำนวนอะไรบ้างที่ห่างกันอยู่2อย่างเช่น3กับ1นะ3กับ1ถูกไหมครับมันห่างกันอยู่2เดี๋ยวมาสเตอร์จะเรียกตอบทุกคนนะครับมาสเตอร์จะเรียกตอบทุกคนแล้วก็จะเป็นการเช็คชื่อในตัวไปด้วยนะครับใครตอบมาสเตอร์จะเช็คชื่อให้ใครไม่ตอบมาสเตอร์จะไม่เช็คชื่อให้นะครับนะโอเคนะครับโอเคนะนะครับทีนี้คำถามก็คือนะครับให้เด็กๆหาจำนวน2จำนวนที่มันห่างกันอยู่2นะครับที่มันห่างกันอยู่2หรือว่านะครับหรือว่าที่มันลบกันแล้วได้เท่ากับ2นั่นเองนะครับนะพร้อมไหมครับพร้อมนะคิดไว้เลยนะครับนะตัวเลขอะไรก็ได้ที่มันห่างกันอยู่2นะครับถ้าไม่ซ้ำกับของเพื่อนนะครับคนแรกนะครับขออนุญาตคิดชื่อไปด้วยนะครับนะขออนุญาตคิดชื่อไปด้วยนะครับสักครู่นะครับขอหยิบไปนะชื่อครับคนแรกครับข้าวหอมครับข้าวหอมคนแรกข้าวหอมนะครับจำนวน2จำนวนที่มีผลต่างเท่ากับ2ครับ6กับ4ค่ะ6กับ4นะครับมี6กับ4นะครับนะคนที่2ปัญญาครับปัญญาจำนวน2จำนวนที่ห่างกันอยู่2ครับ4อะไรนะครับเท่าไหร่นะ4กับ2นะครับนะ4กับ2ต่อไปกันกวีครับจำนวน2จำนวนที่ห่างกันอยู่2 6กับ4ครับ6กับ4นะครับ6กับ4นะครับคนต่อไปคนต่อไปปกป้อง8ต่อ108กับ10นะครับนะ10กับ8หรือ8กับ10นะครับต่อไปเบสเบสไม่อยู่นะไม่อยู่ข้ามเลยนะครับต่อไปซีครับต่อไปซีจำนวน2จำนวนที่ห่างกันอยู่2ครับซี5กับ35กับ3นะครับนะ5กับ3อิมนี้เรียก2รอบแล้วนะฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับมาสเตอร์ไม่เช็คชื่อให้นะต่อไปข้าวกล้องครับพิมพ์มาได้นะครับข้าวกล้อง
14กับ12โอเคนะครับข้าวกล้องตอบว่า14กับ12นะครับต่อไปเฟรมเฟรมครับเฟรมจำนวน2จำนวนที่ห่างกันอยู่2ครับเฟรมนับ1นับ2นับ3โอเคต่อไปเต้ครับเต้จำนวน2จำนวนที่ห่างกันอยู่2ครับเต้อยู่ไม่เลยอะไรนะครับจำนวน2จำนวนที่ห่างกันอยู่2อะไรบ้างที่ห่างกันอยู่2อะไรผมไม่ค่อยได้ยินจำนวน2จำนวนที่มันห่างกันอยู่2อ่ะครับอย่างเช่น3กับ1อย่างเช่น3กับ1 5กับ3แล้วมีอะไรอีกครับที่ห่างกันอยู่2ได้ไหม4กับ2ป่ะครับ4กับ2นะครับ4กับ2เพื่อนเอาไปแล้วขอจำนวนอื่นได้ไหมขอจำนวนอื่นจำนวนเยอะๆก็ได้นะครับ20 30 40อะไรก็ได้นะครับเร็วยกตัวอย่าง6กับ4ครับ6กับ4นะครับนะโอเคนะครับคนที่มีที่เช็คชื่อให้ก็คือคนที่ตอบนะครับฝากขอเพื่อนคนที่มาสเตอร์เรียกเราไม่ตอบด้วยนะครับนะไม่เช็คชื่อให้นะครับต่อไปนะครับนะปาล์มปาล์มโอเคนะครับนะปาล์มเดี๋ยวเช็คชื่อให้นะครับเด็กๆครับเรามาดูนะครับนะจากสมการนะครับเขาบอกว่าผลต่างของจำนวนเป็น2จำนวนนะครับมีค่าเท่ากับ2นะครับจงเขียนคู่อันดับนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนคู่อันดับแล้วก็กราฟของจำนวนเต็มทั้งสองนะครับก็คือให้หาคู่อันดับออกมาก่อนนะครับการที่เราจะเขียนกราฟได้นะครับเด็กๆจำไว้เลยนะครับนะการที่เราจะเขียนกราฟได้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีคู่อันดับก่อนหรือว่าเราจะต้องเขียนคู่อันดับให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับนะจะให้ x และ y นะครับเป็นจำนวนเต็มสองจำนวนนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับก็คือ x ลบ y เท่ากับ2นะครับก็คือสิ่งที่เด็กๆตอบมาเมื่อกี้นะครับนะสิ่งที่เด็กๆช่วยกันตอบมาเมื่อกี้นะครับนะพิจารณาค่า x และค่า y นะครับที่ทำให้สมการเป็นจริง3ถึง5ค่านะครับนะก็คือเราลองเนี่ยนะครับจากที่มาสเตอร์ให้เด็กๆตอบมาเนี่ยนะครับนะตอบมาประมาณ 6-7 คนใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ได้ค่าที่เป็นคำตอบของ x กับ y เนี่ยนะครับประมาณ 6-7 ค่าถูกไหมครับนะแล้วเขียนในรูปของคู่อันดับนะครับโดยกำหนดแทนตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งนะครับในที่นี้แทนด้วยค่า x นะครับแทนด้วยตัวเดียวพอนะครับสมมติว่าเราแทนตัวเดียวนะครับเราแทน x นะครับเราย้ายข้างมันก็จะได้เป็นค่า y โอเคไหมเราไม่จำเป็นต้องแทน x กับ yพร้อมกันนะครับไม่จำเป็นต้องแทน x กับ y พร้อมกันนะครับก็คือแทนแค่ x ตัวเดียวก็พอนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยย้ายข้างหาค่า y ตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้คือสมการของเรานะอันนี้คือสมการของเรานะครับ x ลบ y เท่ากับ2อันนี้คือสมการของเรานะครับx ลบ y เท่ากับ2นะครับอันนี้คือสมการของเรานะครับมาสเตอร์แทน x ด้วยลบ1นะครับแทน x ด้วยลบ1ในสมการนะครับจะได้ว่าลบ1ลบกับ y นะครับเห็นไหมย้ายข้างนะครับมาสเตอร์ย้ายข้างจากลบ1นะครับจากลบ1นะครับนะย้ายไปนะครับนะย้ายไปนะครับย้ายไปเป็นบวกแต่จริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยนะครับข้อนี้นะครับเราจะย้ายแบบนี้เด็กๆดูนะข้อนี้เนี่ยนะครับมาสเตอร์ย้ายสมการแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นลบ1ลบ y เท่ากับ2ใช่ไหมครับมาสเตอร์ย้าย2ไปก่อนครั้งแรกมาสเตอร์ย้าย2ย้าย2จากบวกย้ายไปกลายเป็นอะไรครับ2จากบวกเนี่ยย้ายไปกลายเป็นอะไรเราเคยเรียนมาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานจำได้ไหมครับ2จากบวกบวกย้ายไปเป็นอะไรลบครับจากบวกนะครับย้ายไปเป็นลบนะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะมีลบ1ลบ y แล้วก็ลบ2ถูกไหมครับส่วน
พอมาสเตอร์ย้ายลบ2มาฝั่งนี้นะครับย้าย2ไปข้างหน้านะครับมาสเตอร์ก็ต้องย้ายอะไรกลับมาครับย้าย y กลับมาข้างหลังซึ่ง y ของเราเป็นลบอยู่แล้วนะครับเด็กๆ y ของเราเป็นลบอยู่แล้วย้ายมากลายเป็นอะไรครับจากลบย้ายมากลายเป็นจากลบย้ายมากลายเป็นบวกนั่นเองนะครับนะจากลบย้ายมาเป็นบวกนะครับจากบวกย้ายไปเป็นลบนะครับนะข้างหน้าก็จะเหลือลบ1กับลบ2นะครับก็จะได้เป็นลบ3ส่วนข้างหลังก็จะเป็นแค่ก็จะมีแค่ค่า y นะครับนะอันนี้นะครับแสดงว่า y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ3และ x ของเรามีค่าเท่ากับลบ1ถูกไหมครับเพราะว่าเราแทน x ด้วยลบ1นะครับค่า x เนี่ยนะครับเด็กๆสมมุติขึ้นมาเองได้เลยนะครับนะในกรณีที่เจอโจทย์แบบนี้นะนะครับในกรณีที่เขามีสมการมาให้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะใส่เลขอะไรนะครับให้เราแทนค่า x นะครับนะแทนเป็นอะไรก็ได้นะครับนะพยายามแทนตัวเลขที่มันคิดง่ายๆนะครับนะที่มันคิดง่ายๆนะครับนะไม่ต้องแทนให้มันยากเกินไปก็ได้นะครับนะพอเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ย้ายข้างหาค่า y นะครับนะย้ายข้างหาค่า y แค่นี้นะครับทีนี้เราก็จะได้คำตอบนะครับ x คือลบ1เห็นไหมครับลบ1มาจากไหนก็มาจากสิ่งที่เราเอามาแทนถูกไหมครับลบ1ก็มาจากสิ่งที่เราเอามาแทนนะครับส่วนลบ3นะครับลบ3มาจากไหนนะครับลบ3ก็มาจาก y นะครับลบ3ก็มาจาก y นะครับนะy ในที่นี้ก็มาจาก y ที่เราย้ายข้างสมการไปแล้วนะครับนะย้ายข้างสมการไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะต่อไปนะครับเมื่อกี้แทน x ด้วยลบ1ใช่ไหมเมื่อกี้มาสเตอร์แทน x ด้วยลบ1นะครับต่อไปนะครับมาสเตอร์แทน x ด้วย0บ้างนะครับมาสเตอร์แทน x ด้วย0นะครับแทน x ด้วย0ลงไปในสมการนะครับพอแทน x ด้วย0ลงไปในสมการแล้วนะครับก็จะได้เป็น0ลบกับ y เท่ากับ2นะครับนะก็ย้ายข้างเหมือนเดิมนะครับย้ายจาก2นะครับย้ายจาก2ไปจากบวกไปเป็นลบนะครับส่วน y จากลบย้ายกลับมาเป็นบวกนะครับนะก็จะได้เป็นค่า x ของเราเท่ากับ0นะครับส่วน y เท่ากับลบ2นั่นเองนะครับเห็นไหมเราแทนแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะแทนแค่ค่า x นะครับแล้วมันก็จะได้เป็นค่า y ออกมานะครับแทนค่า x เพื่อที่จะให้ได้ค่า y นะครับนะต่อไปนะครับเมื่อกี้แทนด้วย0นะครับนะต่อไปเด็กๆมาดูนะครับให้เด็กๆนะครับแทนค่า x ในสมการต่อไปนี้ด้วยความเหมาะสมนะครับนะตามความเหมาะสมก็คือนำคู่อันดับที่เป็นคำตอบของสมการแทนค่าในรูปของความสัมพันธ์จะได้นะครับถ้า x เป็นลบ1นะครับx เป็นลบ1นะครับ y ก็จะได้เท่ากับลบ3ก็คือสมการที่เราแทนไปเมื่อกี้นะครับนะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับเห็นไหม x คือลบ1 y คือลบ3นะครับเราแทนลงไปในไหนนะครับเราแทนลงไปในสมการ x ลบ y เท่ากับ2x ลบ y เท่ากับ2ทีนี้นะครับวันนี้มีคะแนนมาแจกนะครับจากสมการนี้นะครับถ้ามาสเตอร์แทน x ฟังดีๆนะแล้วก็คิดท่าหาคำตอบนะครับคิดท่าหาคำตอบนั้นเหมือนข้อที่ข้างบนที่มาสเตอร์ยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะครับนะให้หาว่าถ้ามาสเตอร์แทน x ด้วยแทน x ด้วยอะไรดีนะแทน x เท่ากับ5เด็กๆครับถ้ามาสเตอร์แทน x เท่ากับ5แทน x เท่ากับ5นะครับค่า y จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆลองแทน x เท่ากับ5ลงไปในสมการนะครับนะแล้วก็ลองคิดคำตอบออกมาดูสิครับว่า y ของเราเนี่ยนะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับย้ายข้างสมการให้เรียบร้อยนะครับนะให้เวลาคิด2นาทีนะครับให้เวลาคิด2นาทีครับเท่าไหร่นะครับ3ครับน้องการบอกว่า x เท่ากับ3ไม่ใช่ y เท่ากับ3คนอื่นนะครับคนอื่นคิดเสร็จหรือยังคนอื่นคิดได้เท่าไหร่นะครับดูนะว่าคิดยังไงนะครับนะ x เท่ากับ5ใช่ไหมครับเราก็
แทนค่า x ลงไปนะครับในสมการนี้นะครับนะ x ลบ y อ้าวทำไมลบเป็นอย่างนี้x ลบ y นะครับเท่ากับ2นะครับ x ลบ y เท่ากับ2นะครับเราก็แทนค่า x คือ5y นะครับเท่ากับ2นะครับย้าย y จากลบไปเป็นบวกฝั่งนี้นะครับย้ายไปเป็นบวกฝั่งนี้นะครับส่วน2นะครับจากบวกย้ายมาเป็นลบนะครับก็จะได้เป็น5ลบกับ2นะครับ5ลบ2ได้เท่ากับ3นะครับตอบ y ก็มีค่าเท่ากับ3นะครับแล้วถ้ามาสเตอร์ต้องการเขียนเป็นคู่อันดับจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคู่อันดับข้อนี้คืออะไรคู่อันดับข้อนี้คืออะไรครับก็คือ x คือตัวแรกถูกไหม x คือ5นะครับ y ก็คือ3y ก็คือ3นะครับก็จะได้เป็นคู่อันดับ5กับ3นั่นเองนะครับนะได้เป็นคู่อันดับ5กับ3โอเคนะครับอันนี้ก็คือการแทนค่า x นะครับเพื่อที่จะให้ได้ค่า y ออกมานะครับนะหรือว่าการเขียนคู่อันดับการหาคู่อันดับนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูต่อนะครับหลังจากที่เราได้คู่อันดับเสร็จแล้วนะครับเด็กๆหลังจากที่เราได้คู่อันดับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาเขียนกราฟนะครับเราจะต้องมาเขียนกราฟนะครับเรามาดูคู่อันดับคู่แรกนะครับคู่อันดับคู่แรกนะครับ x ของเรานะครับ x ของเราคืออะไรนะครับx ของเราคือลบหนึ่ง x ของเราคือลบหนึ่ง y คือลบสามนะครับคือจุดไหนเอ่ยจุดไหนครับจุดไหนคือ x เท่ากับลบหนึ่ง y เท่ากับลบสามเนี่ยในบรรดาทั้งหมดมีกี่จุดทั้งหมดมี6จุดนะครับทั้งหมดมีจุดที่1เดี๋ยวมาสเตอร์เขียนให้จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5แล้วก็จุดที่6นะครับคำถามก็คือนะครับคู่อันดับลบ1กับลบ3นะครับอยู่ตรงจุดไหนอยู่ตรงจุดไหนนะครับเด็กๆลองดูซิว่าลบ1กับลบ3เนี่ยนะครับมันตรงกับจุดไหนจุด1หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นจุด2หรือว่าจะเป็นจุด3จุด4จุด5จุด6จุดที่เท่าไหร่ครับลองดูซิขอถามเต้ครับเต้คิดว่าครับเต้คิดว่าคู่อันดับลบ1กับลบ3เนี่ยตรงกับจุดไหนครับลบ1กับลบ3เหรอครับใช่ตรงกับจุดไหนตรงกับจุดหมายเลขไหนหมายเลข2ป่ะครับตรงกับหมายเลข2นะครับตรงกับหมายเลข2ถูกต้องนะครับนะเรามาดูว่าตรงกับหมายเลข2ยังไงนะครับx ของเราคือลบ1ใช่ไหมครับx ของเราคือลบ1เราก็มาดู x ลบ1นะครับขีดลงมา x ลบ1นะครับต่อไป y ของเราคืออะไร y ของเราคือลบ3นะครับy ของเราคือลบ3เราก็ขีดเห็นไหมครับมันตัดกันตรงที่จุดหมายเลข2พอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่อันดับลบ1กับ3นั่นเองนะครับนะนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับเราได้แล้วก็คือคู่อันดับลบ1กับลบ3นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์เขียนเอาไว้ให้นะครับอันนี้เป็นคู่อันดับลบ1กับลบ3นะครับเป็นคู่อันดับลบ1กับลบ3นะครับเดี๋ยวจะให้ช่วยกันหาจุดนะครับว่าจุดไหนเป็นคู่อันดับของตัวไหนต่อไปนะครับต่อไปคู่อันดับคู่ที่2นะครับคู่อันดับคู่ที่2ก็คือ0กับลบ20กับลบ2อันนี้ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น1กับลบ1นะครับเอาเป็น1กับลบ1นะครับ1กับลบ1 1กับลบ1อยู่ตรงจุดไหนนะครับหาไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์สุ่มชื่อใครนะครับคนนั้นต้องตอบนะครับนะว่า
1กับลบ1เนี่ยนะครับลบ1กับ1อยู่ตรงจุดไหนนะครับตอนนี้เหลือจุด1จุด3จุด4แล้วก็จุด5นะครับผู้โชคดีก็คือข้าวหอมข้าวหอมครับข้าวหอมข้าวหอมน้องข้าวหอมได้ยินมาใช่ไหมเอ่ยข้าวหอมครับข้าวหอมคิดว่า x เท่ากับลบ1 y เท่ากับ1อยู่ตรงกับจุดไหนครับจุด3ค่ะจุด3จุด3นะครับนะจุด3หนูดูจุด3ใช่ไหมหนูตอบว่าจุด3ใช่ไหมครับค่ะคู่อันดับนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้มาช่วยเขียนมันต้องเป็น1กับลบ1นะครับโอเคตรงกับจุดที่3นั่นเองนะครับนะโอเคถูกต้องนะครับตรงกับจุดที่3เดี๋ยวเขียนเอาไว้ให้ตรงนี้เป็นคู่อันดับ1กับลบ1นะครับเป็นคู่อันดับ1กับลบ1คนต่อไปนะครับคู่อันดับต่อไปคือคู่อันดับ3 1คู่อันดับ3 1คู่อันดับ3 1ตรงกับหมายเลขอะไรนะครับคู่อันดับ3 1ตรงกับหมายเลขอะไรนะครับกันกวีครับคู่อันดับ3 1ตรงกับหมายเลขอะไรครับกันกวี x เท่ากับ3 y เท่ากับ1ครับตรงกับหมายเลขอะไรครับ4ครับตรงกับหมายเลข4ใช่มั้ยครับตรงกับหมายเลข4นะครับเพราะว่า x ของเรานะครับ x ของเราคือ3x ของเราคือ3นะครับแล้ว y ของเราคือ1นะครับy ของเราคือ1นะครับมันก็จะเกิดเป็นจุดตัดนะครับซึ่งจุดตัดนี้ก็เป็นจุดคู่อันดับของ3กับ1นั่นเองนะครับเป็นคู่อันดับ3กับ1นะครับนะตรงนี้เป็นคู่อันดับ3กับ1นะครับอันนี้เป็นคู่อันดับ3กับ1นะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปมาสเตอร์ถามแบบนี้ถามกลับกันหมายเลข1ปกป้องครับปกป้องได้ยินเสียงมาสเตอร์ไหมได้ยินแล้วตอบด้วยปกป้องนี่ครับปกป้องครับหมายเลข1คือคู่อันดับอะไรครับหมายเลข1คือคู่อันดับอะไรครับหมายเลข1อยู่ตรงนี้นะนี่หมายเลข1อยู่ตรงนี้หมายเลข1เนี่ยมันคือคู่อันดับอะไรดูซิว่าจุดเนี่ยมันตรงกับอะไรตรงกับตัวไหนบ้างตรงกับเลข1กับเลข3ครับข้อที่1นะดูข้อที่1นะหนูดูข้อที่1นะข้อที่1อยู่ตรงนี้นะเนี่ยดูจุด1เห็นมั้ยเห็นจุดที่1มั้ยเห็นจุดที่1มั้ยปกป้องเห็นจุดที่1มั้ยครับแล้วหนูลองดูเส้นของจุดที่1ซิว่าเส้นข้างบนกับเส้นด้านข้างเนี่ยมันตรงกับเลขอะไร3 3ตรงไหนอ่ะตรงไหนคือ3เดี๋ยวมาสเตอร์ขีดเส้นให้เดี๋ยวมาสเตอร์ขีดเส้นให้เดี๋ยวขีดเส้นให้เดี๋ยวขีดเส้นให้อันนี้คือข้างบนตรงกับเลขอะไรคะเลข2ครับเลข2ครับ2เลข2เหรอเลขอะไรข้างบนตรงกับเลขอะไรเลข1หนูดูสิครับว่าเส้นมันตรงกับเลขอะไรปกป้องเส้นที่มาสเตอร์ขีดขึ้นไปเนี่ยมันตรงกับเลขอะไรครับเลข2ลบ2 2ดูดีๆผมบอกลบ2มาด้วยลบ2นะครับแล้วเส้นด้านข้างล่ะครับเส้นด้านข้างตรงกับเลขอะไรลบ3ดูดีๆเส้นด้านข้างตรงกับเลขอะไรเลข3เหรอนี่เส้นด้านข้างเลข4ครับเลข4เหรอเลข4เจอๆเหรอลบ4ผมลบ4ครับลบ4นะครับเพราะฉะนั้นเอามารวมกันเป็นคู่อันดับอะไรครับเอามารวมกันเป็นคู่อันดับ4 2กับ4 2กับ4อีกแล้วหน้า2กับหน้า4มีเครื่องหมายอะไรลบ2ลบ4ครับลบ2กับลบ4นั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นคู่อันดับลบ2กับลบ4นะครับอันนี้เป็นคู่อันดับลบ2กับลบ4นะครับต่อไปนะครับต่อไป
ซีครับซีเปิดไมค์ให้มาสเตอร์หน่อยซีได้ยินเสียงมาสเตอร์แล้วตอบด้วยซีนับหนึ่งอยู่นะครับซีครับมาสเตอร์อยากทราบว่าหมายเลข5จุดหมายเลข5เนี่ยตรงกับคู่อันดับอะไรครับตรงกับคู่อันดับอะไรเอ่ยจุดหมายเลข5ตรงกับคู่อันดับอะไรดูเส้นดูเส้นทางซ้ายดูเส้นทางขวาดูด้านล่างนะครับดูซิว่ามันตรงกับเลขอะไรบ้างหมายเลข5นะ4กับ2เหรอคะ4กับ2นะครับนะตรงกับคู่อันดับ4กับ2ถูกไหมครับถูกต้องนะครับนะโอเคอันนี้ก็คือคู่อันดับ4กับ2นะครับอันนี้คือคู่อันดับ4กับ2โอเคนะครับต่อไปจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายใครดีจุดสุดท้ายเต้เอาเต้ตอบไปแล้วจุดสุดท้ายปัญญาครับปัญญาเปิดไมค์ให้มาสเตอร์หน่อยครับปัญญาดูหมายเลข6สิครับว่าหมายเลข6เนี่ยมันตรงกับคู่อันดับอะไรครับหมายเลข6ตรงกับคู่อันดับอะไรครับตรงกับคู่อันดับอะไรเอ่ยฮัลโหลปัญญาได้ยินมาสเตอร์ไหมงั้นเปลี่ยนเป็นเฟรมมายังโอเคเด็กๆครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อที่6จุดที่6นะครับนะจุดที่6นะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับนะมาดูพร้อมกันแล้วก็ตอบพร้อมกันครับว่าจุดที่6เนี่ยตรงกับคู่อันดับอะไรครับจุดที่6ตรงกับคู่อันดับอะไรปกป้องจุดที่6ตรงกับคู่อันดับอะไรกันกวี C ข้าวหอมช่วยกันตอบหน่อยครับตรงกับคู่อันดับอะไรเอ่ยจุดที่6 3กับ5 3กับ5หรือ5กับ3 5กับ3ครับ5กับ3ต้องเป็น5กับ3นะครับนะเพราะว่าเราจะต้องเอา X ขึ้นก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นจุดที่6ของเรานะครับก็คือจะเป็นคู่อันดับ5 3นั่นเองนะครับ5 3นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือการลงจุดนะครับหรือว่าการหาจุดหาพิกัดของคู่อันดับในกราฟนะครับนะนะครับเราก็สามารถทำได้แบบนี้เวลาเราดูนะครับว่ามันตรงกับจุดอะไรเนี่ยนะครับเด็กๆดูนะครับมาสเตอร์พยายามดูในหนังสือดีๆนะครับนะมาสเตอร์เนี่ยในกราฟของเด็กๆเนี่ยนะครับมาสเตอร์พยายามทำเส้นมาให้นะครับทำเส้นเห็นไหมที่เป็นเส้นบางๆเนี่ยนะครับทำมาให้เด็กๆเพื่อที่จะให้เด็กๆเห็นว่ามันตรงกับตัวเลขอะไรมันตรงกับแนวไหนนะครับนะแนวนอนมันตรงกับเลขอะไรแนวตั้งมันตรงกับเลขอะไรนะครับนะเพื่อที่เวลาที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะได้มองง่ายขึ้นนะครับนะเดี๋ยวถ้าไม่มีเส้นกราฟนะครับนะถ้าไม่มีเส้นกราฟมาให้เนี่ยนะครับเด็กๆจะดูลำบากกว่านี้นะครับนะจะดูยากกว่านี้นะครับอาจจะต้องใช้ไม้บรรทัดเทียมถูกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับมาสเตอร์เตรียมเป็นเส้นกราฟมาให้นะครับนะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะครับได้ดูง่ายขึ้นนะครับนะโอเคนะครับอ่ะใครมีคำถามเรื่องของการเขียนกราฟหรือว่าการหาจุดหาพิกัดของกราฟบ้างมีไหมครับมีไหมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับการที่เราเอามาเขียนกราฟนะครับเอามาเขียนกราฟนะครับแล้วมันจะเกิดเป็นลักษณะของกราฟแบบนี้นะครับโอเคนะครับเด็กๆไปอ่านหนังสือมาก่อนได้นะครับนะไปอ่านหนังสือไปล่วงหน้าก่อนได้นะครับนะเวลาว่างนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะอย่าปล่อยให้เวลาว่างมันก็เรียกว่าอะไรมันเปล่าประโยชน์นะครับนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะครั้งหน้านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาเขียนกราฟนะครับเราจะมาเขียนกราฟที่มันเป็น2สมการนะครับเราจะเอา2สมการเนี่ยนะครับมาเขียนในกราฟอันเดียวกันนะครับมาเขียนในกราฟอันเดียวกัน
เห็นไหมครับอันนี้ลองดูตัวอย่างเฉยๆนะอันนี้นะครับเส้นกราฟเส้นนี้นะครับเส้นกราฟเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นสมการ x บวก y เท่ากับ4เห็นไหมครับตัวสมการนี้นะครับเส้นกราฟอันนี้นะครับเป็นสมการของ x ลบ y เท่ากับ2นะครับเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราทำไปที่เราเชื่อจะทำเนี่ยนะครับมันเป็นแค่สมการเดียวถูกไหมครับมันมีแค่สมการเดียวนะครับแต่คาบหน้านะครับคาบหน้าเดี๋ยวจะมี2สมการนะครับเราจะลง2สมการนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับมีเวลาก็อ่านหนังสือล่วงหน้าไปก่อนได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจบทเรียนตรงไหนก็อ่านหนังสือทบทวนนะครับนะโอเคนะครับนะใครมีคำถามอะไรบ้างมีไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะมาสเตอร์ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ